สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนนงเลิศนะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับระบบน้ำมาฝากนะครับมีอยู่ท่านหนึ่งที่คอมเมนต์ในช่อง y o u t u b e ว่าช่วยถ่ายระบบน้ำให้ดูหน่อยนะครับเพื่อเป็นแนวทางไปตรงนี้ที่สะนะครับเป็นสะขนาดหนึ่งงานนะครับ แล้วก็ใช้โซล่าเซลล์สองตัวในการดันน้ำเป็นน้ำบาดานขึ้นมาเติมสระนะครับตัวนี้เป็นปั๊ม750วัตต์นะครับแล้วก็ส่วนตัวปั๊มที่ใช้เหวี่ยงหัวสปริงเกอร์ตัวนี้เป็นปัมนนป๊มแรมงดันนะครับนี่เลยปั๊มน้ำตาพญานาคนะครับรุ่นซินเหล็กนะครับใช้ลูกปืนใหญ่ญี่ปุ่นตัวนี้เลยนะครับก็ ส่วนตัวนี้ผมเพิ่งใช้มาประมาณ2เดือนนะครับก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าผลตอบรับมันดีหรือเปล่าในระยะยาวนะครับผมเพิ่งใช้แต่ตัวก่อนนั้นผมใช้ของ Honda นะครับ Honda เครื่อง5.5แรง WB 3 0 XT นะครับตัวนั้นใช้ดีอยู่ใช้ดีนะครับแต่ว่าผมต้องการเหวี่ยงน้ำให้มันกว้างก็เลยต้องใช้ตัวนี้มันจะได้น้ำเยอะกว่านะครับ คั่วกับคูปตาสิบเอ็ดแรงนะครับสิบเอ็ดแรงแบบนี้เลยนะครับท่อเมนนะครับก็คือดูดสี่ออกสี่นะครับดูดน้ําเข้าสี่นิ้วออกสี่นิ้วนะครับตามนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูหัวสวิงเกอร์ที่โคนนะครับที่โคนต้นว่าต่อกี่หัว ส่วนหัวสปริงเกอร์ที่ใช้นะครับหลายท่านก็สงสัยว่าใช้แบบไหนเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆใ,ให้ดูเลยแบบนี้นะครับแบบนี้เลยตัวนี้ผมซื้ออยู่โกบอลเฮาส์นะครับโกบอลเฮาส์ bon หัวหนึ่งเนี่ยมันมาเป็นชุดชุดหนึ่งมีอยู่ถุงหนึงมีอยู่สิบหัวนะครับสิบหัวก็ถุงละสี่สกว่าบาทนะครับ แต่มันจะไม่ได้ข้อต่อตรงนี้นะครับข้อต่อตรงนี้เราจะซื้อเสริมเองต้นหนึ่งก็เมื่อตอนมันอายุได้หนึ่งปีนะครับก็คือพึ่งปลูกใหม่เนี่ยก็ยจะมีอยู่หัวเดียวนะครับหัวเดียวอยู่ตรงโคนมีหัวเดียวส่วน2ปี2ปีผมก็ใช้2หัวนะครับ2ปี3ปีเนี่ยใช้2หัวก็คือฝั่งตรงนี้1หัวแล้วก็ฝั่งโน้นอีก1หัวนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องการปริมาณ วงน้ําที่กว้างนะครับสังเกตดูหญ้าเขียว,วนะครับนั่นคือน้ําผมเบี่ยงไปถึงนะนะครับน้าเขียวๆเนี่ยเอ่อหญ้าเขียวเนี่ยนะครับคือน้ําผมเบี่ยงออกมาถึงตรงนี้สังเกตดูปลายยอดอยู่ตรงนี้นะครับผมเบี่ยงน้ําออกมาตรงนี้เลยใช้สามหัวนะครับตอนนี้สามหัวก็ต่อแบบนี้หนึ่งหัวตรงนี้ตรงนั้นอีกหนึ่งหัวแล้วก็ตรงนั้นอีกหนึ่งหัวนะครับก็ทั้งสวนส่วน ต้นไหนที่มันยังเล็กอยู่นะครับต้นไหนที่มันยังเล็กอยู่ก็จะใช้สองหัวไปก่อนก็คืออยู่ตรงนี้หัวหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นอีกหัวหนึงนะครับสําหรับปั๊มน้ําที่ที่ผมพาดูเมื่อกี้มันดันน้ําได้ถือว่าหลายหัวมากเยอะอยู่นะครับดันได้เยอะเอาเป็นว่าทุเรียนแปลงนี้ผมมีอยู่120ต้นนะครับร้อต้น มีอยู่หัวม,มีมีหัวสปริงเกอร์เนี่ยประมาณสามร้อยกว่าหัวนะครับก็ให้สองครั้งก็คือให้สองโซนแบ่งให้โซนเดียวเลยเนี่ยได้ไหมได้แต่น้ำมันจะมันจะเหวียงได้น้อยนะครับน้ำาจะเวี่ยงออกไม่กว้างเนาะแต่ถ้าเกิดเราแบ่งเป็นสองโซนเนี่ยแรงดันน้ำมันถึงมันจะเวียงได้กว้างนะครับเนี่ยส่วนต้นไหนที่ยังเล็กอยู่นะครับเล็กอยู่ก็ สองหัวแบบนี้นะครับหนึ่งหัวตรงนั้นแล้วก็หนึ่งหัวตรงนั้นตอนนี้ผมมากำลังดึงยอดนะครับกำลังดึงยอดออกเลยก็สอยขแขนงออกเรียบร้อยแต่งกิ่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฉีดยาคายาที่โคนต้นยาคายานที่ผมฉีดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับหลายปีแล้วถามว่ามีปัญหาไหมก็ไม่มีนะครับผมฉีดแล้วไม่มีนะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับต้นก็ไม่ได้ฉีดให้มันเป็นอ่าแบบฉีดตลอดทั้งปีไม่นะครับผมจะฉีดปีละหนึ่งครั้งปีที่ผมต้องการที่จะดึงยอดเขาครับเพราะว่าเวลาเราฉีดฉีดยาฆ่ายาเนี่ยยามันตายเนาะยามันตายเสร็จแล้วดินน่ะนะครับรากยาเนี่ยมันก็จะเน่าพอเน่าเสร็จแล้วเนี่ยดินมันจะเกิดพรงอากาศตรงนั้นนะครับ ใช้ทฤษฎีของคนโบ,ร,บราณเลยนะครับของคนท่าคนแก่คุณปู่แล้วบอกผมมานะครับคุณพ่อก็เอามาทําก็เลยทําตามกันมาเรื่อยๆนะครับพอดินมันอา่ารากหญ้ามันเน่าเนาะรากหญ้ามันเน่าดินนี้ก็ดินมันเกิดช่องว่างรากทุเรียนก็เดินนะครับต้นนี้มีปัญหาเกือบตายนะครับต้นนี้ป่วยหนักเลยหนึ่งผม ทำปุ๋ยหกใสเขานะครับเป็นเป็นปุ๋ยน้ำเนาะปุ๋ยน้ําทางใบนี่แหละปุ๋ยหกใส่โคนต้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าผมเอาถังฉีดปุ๋ยเนี่ยตั้งไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยถังเนี่ยตั้งไวท้ที่สายน้ําวนมันตกจากถังนะครับน้ํามันไม่วนเข้าถังนี่นะมันวนลงพื้นนะครับกว่าจะเสร็จหลายชั่วโมงกลับมาดูนะครับมีปัญหาเลยแล้วก็ นอนก็เจาะด้วยนะครับเพราะว่าต้นเขาโซมนอนเจาะแล้วก็เชื้อราลงอีกเผื่อที่ใครเจอนะผมจะเล่าให้ฟังว่ผมแก้ไขปัญหายัางไงนะครับนี่คือหายปกติแล้วนะใบยอดอะไรมาหมดแล้วนะครับมาหมดแล้วขนองขนแงออกหมดเลยนะครับหายปกติแล้วเนี่ยหนึ่งเลยนะครับตัดยอดออกไปก่อนยอดมันจะเริ่มเป็นการทูบลงมานะครับแต่เราต้องดูอาการด้วยนะว่าเราต้องดูสาเหตุว่ามันมาจากตรงไหน มันเป็นปัญหาเพราะอะไรเนี่ยผมมั่นใจว่ามันเกิดจากที่ผมอาทําปุ๋ยหกใสเขาเยอะเกินไปนะครับแล้วก็มีหนอนจอต้นด้วยต้นนี้ผมก็เลยตัดยอดเขาทิ้งซะนะครับตัดออกแล้วก็ซอยกิ่งที่ไม่จําเป็นซอยออกให้เหลือใบน้อยที่สุดเพื่อที่จะให้เขาคายน้าได้น้อยที่สุดผมทําตอนนั้นนะเพราะว่าระบบรากมันเสียหายไปแล้วใบมันคายน้ําออกไปเยอะเนี่ยรากมันไม่สัมพันธ์กัน ลากปัญหาน้ําขึ้นมาไม่ทันเพราะว่าลากมันเน่าแล้วแหละอะมันโดนปุ๋ยโดนอะไรบริเวณโคนเนี้ยลากมันเน่าหมดแล้วนะครับคือผมเปิดดินเปิดอะไรดูเนี่ยลากเป็นสีดําเลยนะครับเน่าไปแล้วแสดงว่าลากนี่เสียหายเยอะถ้าเกิดเราปล่อยใบบนต้นเยอะมันจะขายน้ําได้เยอะขายน้ําได้เยอะพอขายน้าได้เยอะเสร็จแล้วเนี้ยน้ําต้องวิ่งกลับขึ้นไปทดแทนทีเนี้รากมันมีปัญหาอยู่นะครับ รา้วกว่ามีปัญหามันก็เลยเอาน้ําขึ้นไปไม่ทันนี่เป็นความคิดผมนะนะครับผมก็เลยเอาใบออกให้เยอะที่สุดเอากิ่งออกให้เยอะที่สุดเหลือ,อไว้เฉพาะกิ่งที่จําเป็นเห็นไหมครับโลงเลยตอนนี้ก็สวยแล้วไม่มีปัญหาเนี่ยครับหัวน้ําส่วนส่วคุยกันเรื่องน้ำต่อนะครับนอกเรื่องไปเยอะเลยอ่าส่วนสูงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยเราบางทีอ่ะ อยุด้ายสวนน้ำมันแรงน้ำมันแรงเราอาจจะเอาหัวสูงขึ้นหน่อยนะครับเอาหัวสูงขึ้นหน่อยส่วนตรงใกล้ๆท่อเมนอย่างเงี้ยน้ำมันคือยังไงอธิบายไม่ถูกเนาะมัน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 ต้องไปดูตามหน้างานอ่ะสมมติว่าต้นนี้น้ำมันออกแรงก่าเพื่อนอ่ะเราก็เอาหัวยกขึ้นสูงก็ได้นะเอาหัวยกขึ้นสูงส่วนต้นไหนที่น้ำมันออกค่อยเราก็เอาหัวลงต่าๆก็ได้ เพื่อที่จะให้อาแรงน,น,น้ำมันถึงเนี่ยอันเนี้หัวหัวเนี้ยชิดเกินไปน่าจะได้ขยับออกมาตรงนี้นะครับขยับออกมาข้างนอกอีกหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามัน ผ่านหนาวผ่านอะไรมานะครับแล้วก็บวกกับแต่งกิงก่งอ้กไปด้วยมันก็เลยดูลงๆนะครับและเดี๋ยวรอตอนที่ฝนมาเนาะฝนมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเลยนะครับทําใบดึงใบชุดแรกออกมาเผื่อใครที่ติดตามนานๆน,นะครับหรือผู้ติดตามใหม่เดี๋ยวจะพาทําใบเอาให้มันใหญ่แบบอลังการเลยใครที่ชอบใบใหญ่สายขายใบนะครับมาเดี๋ยวพาทําขายใบนะครับ เรื่องลูกคอยว่ากันเอาใบาเอาต้นให้สมบูรณ์ก่อนนะครับผมเชื่อว่าต้นไม้สมบูรณ์ยังไงก็ให้ผลผลิตยังไงก็ให้ลูกผมเชื่อแบบนั้นนะครับนี่ก็คือผมไม่ได้ทำอะไรกับเขาเยอะเลยนะขนาดดันน้ำไม่ให้ดอกเขาออกเขายังมานะครับนั่นคือความสมบูรณ์มันได้นะครับ ดอกมาถามว่ามาเยอะไหมก็มาเยอะนะนี่ขนาดแต่งแต่งออกไปบ้างตัดออกไปบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่เข้ามาก่อนมันสมบูรณ์กว่าเพื่อนนะครับมีอยู่ประมาณสี่ห้าต้นนะครับที่มันมาแบบเยอะๆส่วนต้นอื่นก็มาแบบน้อยๆนะครับก็ปิดกระปอยค่อยๆออกมาก็แข็งแรงไม่ค่อยร่วงนะครับข้างบนนี้ติดเป็นลูกนะครับติดเป็นลูกเลย โอเคครับเรื่องของระบบน้ํานะครับมีเท่านี้นะครับ1ปีผมใช้1ห,หัว2ป,ปีผมใช้สองถึงปีผมใช้2หัวนะครับ4ปีผมเริ่มเปลี่ยนเป็น3หัวนะครับเริ่มเปลี่ยนเป็น3หัวโอเคครับวันนี้ผมเข้ามาเพียงเท่านี้ท่านไหนที่สงสัยในเรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอแบบนี้ให้นะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ